มาพบกับเรากันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาตัดพัสดุกันอีกแล้วค่ะช่วงนี้พัสดุเยอะหน่อยนะคะก็ดูกันไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่มีเวลาแบบรับคำท้าอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมารับคำท้ากันนะคะโอเควันนี้มีพัสดุมาจากบูมหรือว่าเจ้าพ่อแห่งสลามนั่นเองนะคะก็คือคุณบูมเดอร์สกอร์สลามช็อปนั่นเองนี่เลยส่งสลามมาให้เรารีวิวนะคะส่งแบบ EMS ด้วยโอ้ my god คือแบบแพงมากมันหนักมากด้วยก็เราอยากเล่นสลามนานะคะเราก็เลยไปขอให้นางส่งมาให้นะคะตั้งแต่วันที่ไปร้านพี่นุ้ยแล้วแหละโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนี่เอาคัตเตอร์มาแล้วเดี๋ยวเราจะมากรีดกันตอนนี้เราได้ทำการกรีดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยแซมตะละแลมแซ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 มอ้าวเดี๋ยวมาเปิดไอ้นี่กันเจอดูฮู้ส่งมาให้3กระปุกเลยนี่นะคะทั้ง3กระปุกนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันเนาะว่าเนื้อสลามจะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากน่าจะเป็นสีขาวสีออริจินอลเนาะโอเคเรามาแกะกันคือห่อดีมากนะคะไม่ต้องกลัวแตกหรืออะไรทั้งสิ้นนี่มันเหลวไหมไม่เหลวหรอกเนาะเพราะว่าเพิ่งมาประมาณ 2-3 วันนะคะนี่จะเป็นโลโก้ร้านเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกันอื้ออื้อแกไม่เอามันแกะยากมากเลยอู้สีขาวนะคะสีขาวขุ่นเลยก็เป็นกลิ่นสลามเลยเนาะนี่เนื้อดีมากอ่ะคือมันไม่ติดมือเลยนะคะนี่เห็นไหมคือดีมากเลยเอามาสิมันยืดมากเลยอะแล้วก็นี่เห็นไหมไม่ติดมือเลยโอ้ my gosh คือเราชอบเล่นสีขาวนะเราว่ามันดูสะอาดแล้วก็มันฟินอะดูเนื้อดีมากเนื้อแบบเงางามมากๆอะไปซื้อกันมาเล่นนะคะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วแบบอุ๊ยน่าเล่นอะไรงี้เราไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกนะแต่ได้ของฟรีมานะคะนี่สวยงามเดี๋ยวมาดูสีต่อไปนะคะนี้น่าจะเป็นสีมุกนะเราไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นสีอะไรแต่ที่รู้คือมันเป็นสีชมพูแน่นอนเอ้ยสีมุกเราอยากเล่นสลามมุกมานานมากแล้วก็นี่เห็นไหมมีความมุกวิบวับดีงามค่ะอื้อนี่ได้แล้วอันนี้กลิ่นหอมแหละมันกลิ่นแบบสบู่แชมพูอ่ะโอ้เนื้อดีมากคือแบบสีสวยมากดูดิมุกมากมากเลยสวยอ่ะเป็นสีชมพูด้วยดูความมุกและเงาฟินเฟอร์แกคือมันไม่ติดมือเลยนะคะแม้แต่นิดเดียวอ่ะไม่ติดเลยแล้วก็ยืดด้วยสีสวยด้วยเห็นไหมฟินฟินด้วยสีสุดท้ายแล้วนะคะน่าจะเป็นสีใสนะอันนี้ใช่อยู่แล้วแหละดูจากสีแล้วอ้ายใสกริ้งเลยเห็นฟันไหม ใสกรุบกริบใสกริ้งกริ้งอ่ะเลยแกะปัญหาคือมันแกะยากมากนะคะได้แล้วได้แล้วโอ้เดี๋ยวให้ดูนะใสมากดูดิใสมากค่ะดูดิอุ้ยคือมันดีมากอันนี้ดีมากไม่ติดมือเลยเหมือนแบบเป็นก้อนน้ำแข็งอะเหมือนอยู่ในแบบคริสตัลนิดนึงนะคะมีความใสและกรุบกริบมากๆเลยดูเนื้อดีมากอะแบบว่าสลามร้านอื่นแบบอาจจะติดมือใช่ไหมแต่อันนี้แบบไม่ติดมือเลยนะคะ
แล้วก็เล่นแล้วแบบสบายมือมากอะไม่คันไม่อะไรเลยสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนชอบยังไงฝากกดไลค์ที่สำคัญกด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าดิสไลค์กันนะบ๊ายบายแล้วก็ไปอุดหนุน IG สลัมเอ้ยบูมมาด้วยสลัมช็อปกันเยอะๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย